ก็เราจะมาทำสมุดให้น้องๆในชนบทที่ขาดแคลนมาครับมีการรอทีมงานที่พี่ทีมงานเขามาสอนทำสมุดอันนี้ครับสมุดแบบนี้ครับเอาไปแจกน้องๆที่ต้องการสมุดกันดีกว่าครับที่ผมทำงานมาดูแล้วก็สมุดใหม่เลยทั้งที่เราด้านไหนเนี่ยก็ดูใหม่ดีเลยนะด้านไหนก็ใช้แล้วก็คือด้านที่ใช้แล้วก็คือความเก็บความอะไรเดี๋ยวเราไปทำให้ดูก็เป็นสมุดเปล่าใช่ครับสมุดเปล่าที่เกิดจากชาแนลด้านเดียวก็เหมือนชีวิตเรียนของเราคือเล่าเลยนะจริงๆโครงการที่เกิดขึ้นมันค่าเดียวสมัยเด็กๆในสามเนี่ยก็จุดเริ่มต้นนี่คือผมเหมือนกันครับตอนเรียนก็ไม่ค่อยอยากจะเรียนการพนันตอนสอบอยากมีชีก็อยู่ที่เราพอสอบเสร็จชีเหลือทิ้งตอนเราสึกว่าที่เราชีมันประโยชน์ได้นั่นเลยปกติชอบตอนเรียนชอบออกค่าภาษาที่กำลังเราเรียนภาษาสุดท้ายถึงปีสี่เรารู้สึกว่าถ้าเราคิดโครงการเราทำอะไรสักอย่างด้วยการใช้กระดาษแล้วก็รวมกลุ่มกันครับได้ที่จะทำครับใครรู้ว่าใหญ่แค่เอากระดาษใช้แล้วครับขึ้นมันจะเกิดเป็นสมุดหน้าใหม่ก็ได้เพราะปกติใช้กับทางชีเลเชอร์ที่เราใช้ก็เครับนี่คือสมุดที่เราทำเสร็จแล้วนะครับเป็นตอนนี้เป้าหมายเราอยู่ที่300 เล่มเป้าหมายเราอยู่ที่ประมาณ50 เล่มนะครับแล้วเราจะวาดตกแต่งขนาดด้วยเท่าที่ทำได้